بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهชูโกต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านอันดับแรกเลยนะฮะวันนี้ถือเป็นเขาเรียกว่าที่แรกนะครับของรอบนี้นะฮะจึงบอกพี่น้องอันฮัมดุลิลลาห์ขออัลลอฮ์ تعالى ช่วยเหลือให้บารอกัตแก่พวกเราทุกคนอามีนแล้วก็ขอเริ่มเหมือนเดิมนะครับพี่น้องด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนามัลอะมาลุบินนียะตแท้จริงอามันต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเนียดและเจตนาของเราเป้าหมายที่สุดนะครับพี่น้องในการฟังเรื่องราวศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อเปลี่ยนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักมาก็เพื่อเปลี่ยนถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอิสลามก็ไม่ได้เกิดจนวันนี้ฉะนั้นวันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องที่รักที่เราจะสามารถเปลี่ยนหรืออิสลามปรับตัวเองได้ในมุมมองหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยแน่นอนพี่น้องว่ามนุษย์จะไม่มีทางดีทั้งหมดโดย 100% เหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพี่น้องครับว่ากุลลุบะนีอาดัมะคอตออุนลูกหลานของนบีอาดัมมนุษย์ทั้งหมดมีความผิดพลาดกันทุกคนว่าขอยรุลขอตอินอัตตวาบุนและคนที่ผิดพลาดที่ดีที่สุดคือคนที่เปลี่ยนแปลงแล้วตอบัตตัวเองวันนี้พี่น้องถ้าวันนี้เราถามว่าเราจะเปลี่ยนอะไรพี่น้องต้องดูนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอันดับแรกเปลี่ยนในเรื่องอีมานก่อนสิ่งแรกที่นบีเปลี่ยนแจกบรรดามนุษยชาติทั้งหมดรอซูลเรียกไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีเรียกไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ผู้เดียวในขณะที่ยุคนั้นมีเจวิตเหลือสิ่งกราบไหว้มากไม่รู้กี่ร้อยรูปท่านนบีมากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวดังนั้นก่อนที่อุมมะห์จะเปลี่ยนแปลงเขาต้องเปลี่ยนหัวใจก่อนอันดับแรกเหมือนวันนี้พวกเราพี่น้องครับถึงวันนี้เราเชื่อในอัลลอฮ์แล้วเราอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วแต่ถามว่าวันนี้เราพร้อมจะเปลี่ยนหรือยังดังนั้นนี่คือสิ่งแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเปลี่ยนครับซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ก็เปลี่ยนจากคนเหล่านั้นมาสู่หนทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจในการเปลี่ยนอัคลากและการเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านอัลลอฮฺเปลี่ยนอบูซัรอัลลอฮฺเปลี่ยนอุมาร์บินคอตบอัลลอฮฺเปลี่ยนบรรดาสหายอบูตอลฮะทั้งหมดเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮฺหมดเลยและพี่น้องลองดูว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่เรายอมเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮฺมันจะถาวรและจะอยู่ตลอดไปพี่น้องดูได้ง่ายนะครับท่านอบูซัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเดิมทีเดียวไม่เอาเลยเรื่องศาสนาจนวันหนึ่งได้ข่าวว่าที่มักกะห์มีการเผยแผ่ศาสนาของคนคนหนึ่งนั่นคือชื่อมุฮัมมัดอบูซัรส่งน้องมาเรียนรู้ว่ามุฮัมมัดสอนอะไรบ้างพี่น้องไปเรียนรู้จนกลับมาบอกท่านอบูซัดว่าชายที่ชื่อมุฮัมมัดไม่ได้สอนเรื่องอะไรเลยนอกจากสอนเรื่องอัคลากเท่านั้นอบูซัดฟังพี่น้องที่รักครับพี่น้องได้ข้อคิดจากตรงนี้ไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเติมเต็มความสมบูรณ์ของมนุษย์ในบางอย่างที่มนุษย์มีอยู่แล้วแต่นบีมาเติมไม่เต็มของญะฮิลิยะห์บางอย่างสมัยญะฮิลิยะห์นบียังยอมรับในของบางเรื่องที่สมัยก่อนอิสลามมาทำ
แต่ว่าลิอุตัมมิมะมะคาริมัลอัคลักเพื่อให้อัคลักสมบูรณ์ผมยกตัวอย่างเช่นซอฮาบะห์เข้ารับอิสลามเมื่อเข้ารับอิสลามซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งบอกท่านนบีว่าเรามีประเพณีหรืออาดะห์ของกลุ่มชนเรายารอซูลุลลอฮ์ซึ่งปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษหนึ่งในนั้นเราจะไม่ย่อเย้ยศัตรูนี่เขาทำมาตั้งแต่อดีตเลยครับพี่น้องเรารบกันสู้กันในสนามรบแต่เราจะไม่ย่อเย้ยสมมุติว่าศัตรูเราโดนอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มาจากการรบกับเราเราจะไม่ย่อเย้ยเขาโดยเด็ดขาดนบียอมรับในอาดานี่พี่น้องดูว่าท่านนบีไม่ได้มาเปลี่ยนมลายูให้เป็นอาหรับหรือเปลี่ยนคนไทยให้เป็นอาหรับไม่ได้บอกเข้าอิสลามแล้วมึงต้องใส่ตบอย่างเดียวไม่ได้เปลี่ยนเลยท่านอาดัตแบบไหนตราบใดไม่ผิดหลักการอิสลามทำไปได้เลยซอฮาบะห์เปิดโลกพี่น้องที่รักไปโรมันไปเปอร์เซียสู่แอฟริกาอุลามะห์กล่าวว่าซอฮาบะห์ก็แต่งกายตามแบบอาดัตของกลุ่มชนนั้นเลยอย่างเดียวตราบใดไม่ผิดหลักการของอัลลอฮ์เพราะอะไรครับอิสลามมาเพื่อเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนความเป็นคนดอกไม้บังหน้าผมไหมบังไหมมะเอาออกกันนะบังนะไม่ได้มันบดบังความหวานของผมเออเพิ่งรู้มีคนมาไม่ได้ผมกับดอกไม้ไม่ค่อยคู่กันเท่าไหร่นะครับเหมือนปืนกับดอกกุหลาบนะครับไม่ได้ดอกไม้มาผมดบเลยนะครับอานอมดูลิลละยาซากัลลอฮ์กอยรอนดีแล้วผมอาจารย์อีก2ท่านยังไม่ได้ขึ้นใช่ไหมครับอีก2ชุดนะอานอมดูลิลละขึ้นก่อนมาเดี๋ยวขึ้นหลังหล่อสู้เขาไม่ได้แล้วดบเลยผมฉะนั้นบอกพี่น้องว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนความเป็นคนแต่ขอให้เปลี่ยนวิถีชีวิตตรงนี้แหละครับพี่น้องที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำไมอบูละฮับเดือดร้อนทำไมอุมัยยะห์เดือดร้อนเพราะเขาเข้าใจว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คืออะไรในขณะที่วันนี้เราไม่เข้าใจว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คืออะไรเราเข้าใจว่าคือการเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่อาหรับเข้าใจความหมายละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดีกว่าเรานั่นคืออะไรครับคนคนหนึ่งประกาศว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แสดงว่านี่คือการเปลี่ยนวิถีชีวิตนี่คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชีวิตของคนคนหนึ่งเลยอัลลอฮ์บอกกับพวกเราอุดคุลูฟิซิลมิกาฟะจงเข้ามาในศาสนาทุกเรื่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราวันนี้นบีต้องการสอนวิถีชีวิตสอนวิถีความเป็นคนให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวตามแบบที่อัลลอฮ์ต้องการให้ได้ไม่ใช่สอนแค่เราไว้เขาแร็ปเปอร์เขายาวกว่าเราอีกไม่ได้สอนให้เราแต่งตัวแบบแค่พวกสารบัญจนวันนี้คนทำงานดาวเว็บบอกให้เราทราบพี่น้องลองดูสิครับเอาโต๊ะให้ลิงใส่เอาฮิญาบใส่ให้ลิงต่อให้ใส่ให้มัน3เดือนนิสัยก็เป็นลิงเหมือนเดิมวันนี้เราใส่ตบวันนี้เราใส่ฮิญาบแต่นินทาไม่เลิกเลยแสดงว่าเราไม่ต่างอะไรกับลิงเพราะอะไรครับเปลี่ยนข้างนอกแต่ฮักเกกัดข้างในไม่เปลี่ยนอิสลามอัลลอฮ์ว่านบีว่ายังไงوَلَكِنْ يَنْزُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ Allah ดูหัวใจว่าอามาลิกุมและอามานของท่านผมจึงยกพี่น้องง่ายๆว่าสหบัตเปลี่ยนอิสลามมุสลิมจึงเจริญเปลี่ยนอันดับแรกตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนสหบัต
จะมีใจในการเกลียดชังยิ่งกว่าอัสและคอซารอตพี่น้องดูนะครับอัสคอซารอตสองกบิลาในมาดินะสองกลุ่มรบกันเป็นร้อยปีจนอาหรับให้ขนานนามว่าคนอาหรับในอดีตให้นมลูกใต้ความคมของดาบเข้าใจไหมพี่น้องทุกวินาทีคือการรบเขาเลยรู้สึกเลวร้ายเวลาคลอดลูกได้เป็นผู้หญิงไงเพราะผู้หญิงช่วยอะไรไม่ได้ในการรบผู้หญิงไม่มีศักยภาพอะไรทั้งสิ้นในสงครามอัลกุมสลามเขาจึงต้องการที่จะได้ผู้ชายเอาคอสรดรบกันมาเป็นร้อยปีทำยังไงก็ดีไม่ได้สุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอิสลามมายังเอาสละคอสรดคำเดียวเองพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอาสรับอิสลามคอสรดรับอิสลามพี่น้องดูว่าทำไมแค่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สุดท้ายเขากลายเป็นหนึ่งเดียวกันได้ของเรากล่าวกี่ปีแล้วขอโทษนะบางคำศัพท์ผมขอโทษนะบัญญัติกับวัยรุ่นนี่จะพยายามเซฟแต่ก็เซฟไม่อยู่หรอกผมบอกเราบัญญัติเราเลยเลยลอกกี่ปีมึงยังตีกันอยู่เลยมึงยังทะเลาะกันอยู่เลยแล้วจะไปเปลี่ยนอะไรโลกทุเรศจนกาเฟรินถามว่าแขกมุสลิมอาจารย์กุรอานเล่มเดียวกันอัลลอฮ์องเดียวกันนบีองเดียวกันทำไมทะเลาะกันแล้วเราจะไปบอกอะไรเขาคอยรู้อุมมะประชาชาติดีเลิศไม่ได้สอนด้วยตำราแต่อิสลามจะสอนด้วยอัคลักสอนด้วยพฤติกรรมยากกว่าตำราเรายื่นกุรอานแปลไทยเขายื่นพระไตรปิฎกให้เรายื่นกุรอานแปลไทยเขายื่นคัมภีร์ไบเบิลแปลไทยให้ยื่นไปยื่นมาพี่น้องอิสลามไม่ได้ต้องการแค่ยื่นแต่นบีสอนทั้งโลกส่วนมากกานาคุลุกุฮุลกุรอานพฤติกรรมวิถีชีวิตนบีคือกุรอานคนรู้จักอิสลามผ่านอัคลากมากกว่าตัวอักษรสมัยนบีใครเขียนได้ครับน้อยมากไม่มีเลยตำราออกเป็นเล่มรวบรวมชะมาอิลมุฮัมมัดียะไม่มีเลยไม่มีเลยพี่น้องน้อยมากซอฮาบะห์จะบันทึกเขียนได้แต่มุชริกีนรู้จักอิสลามผ่านพฤติกรรมเพราะเขาเปลี่ยนครับใครจะไปนึกกับพี่น้องเอาคอสรดรบกันเป็นร้อยปีนบีมุฮัมมัดมาทีเดียวไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องสร้างอาคารมูลนิธิบ้าบอคอแตกอะไรเลยแต่กลายเป็นหนึ่งเดียวกันได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยากมากของเราทุ่มเป็นล้านสุดท้ายแตกไปน้องพูดอย่าว่าด่านะก็มันพูดแบบนี้พอใจก็รับไม่พอใจก็รับและเรื่องจริงด้วยเพราะอะไรครับเราเน้นพัฒนาวัตถุก่อนพัฒนาคนเราเน้นสร้างวัตถุก่อนสร้างหัวใจเราเน้นสร้างอาคารก่อนสร้างมนุษย์แต่นบีเน้นสร้างคนก่อนสร้างวัตถุนบีเน้นสร้างอัคลากหัวใจก่อนสร้างทั้งหมดสุดท้ายไม่มีสุราละหมาดสหบัติก็ละหมาดบนทรายได้วันนี้เราพัฒนาวัตถุสุราติดแอร์มึงก็ไม่มาง่ายๆเลยสหบียะผ้าไม่มีฉีกผ้าถุงทำอิจาบของเราขายเป็นตันในร้านก็ไม่เอาเพราะอะไรครับเพราะเรายังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเรื่องอะไรเรื่องอีมานเรื่องอัคลากเรื่องความเป็นมุสลิมเราไม่ได้เข้าศาสนาอัลลอฮ์ทั้งหมดซอฮาบะห์เปลี่ยนได้จนโลกตกใจยะฮูดีตกใจฟาอัสบะตุมบินิอามะติฮิอิควานะด้วยเนียมัตของอัลลอฮ์พี่น้องดูนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดได้ซอฮาบะห์พยายามอัลลอฮ์ให้เนียมัต
กลายเป็นพวกเจ้าอีควาเนอร์กลายเป็นพี่เป็นน้องกันเลยนี่คือสิ่งที่ซาบัตเปลี่ยนจนประวัติศาสตร์หรือเราเนี่ยต้องไปดูศึกษาครับว่าเขากดนับสู่ยังไงทำไมยอมให้เด็กเป็นผู้นำได้ทำไมยอมให้เขาได้ว่าเราเคยอยู่สูงยอมลงต่ำได้นี่คือลิลลาฮิตาลาผมถึงบอกพี่น้องว่าวันนี้เรื่องเดียวต้องเปลี่ยนอันดับแรกเรื่องอุควะอิสลามียะความเป็นพี่เป็นน้องระหว่างมุสลิมสิ่งนี้ที่เราหายครับซอฮาบะห์ไม่ใช่ว่าไม่เคยขัดแย้งกันเป็นไปไม่ได้ผัวเมียยังขัดแย้งกันเลยในบ้านเรื่องเดียวยังขัดแย้งกันเลยคนที่นอนด้วยกันปะซอฮาบะห์เป็นเพื่อนสหายร่วมโลกร่วมสังคมขัดแย้งกันก็เยอะขัดแย้งกันก็มากแต่จบได้ด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะอะไรครับอย่างเดียวพี่น้องซอฮาบะห์จบที่อัลลอฮ์และรอซูลจริงๆของเราวันนี้ไม่ได้จบอัลลอฮ์และรอซูลสุดท้ายจบด้วยนับสู่เราเองอัลลอฮ์บอกอย่างเดียวอินนามัลมุมินูนะอิคฺวะแท้จริงผู้ศรัทธาเป็นพี่เป็นน้องกันพี่น้องลองฉายภาพสิครับวันนี้ที่ไหนบ้างถ้าวันนี้คนกาเฟรคนนึงอยากจะมาเรียนรู้วิถีอิสลามแบบไม่อ่านหนังสือส่งไปตั้งที่ไหนดีแล้วลองบอกสิครับโฮมสเตย์มุสลิมเอาแบบอยู่และเรียนดีเรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิมเลยแบบไม่สร้างภาพไม่ใช่เป็นพวกงบป่าสาไก่พี่น้องนักท่องเที่ยวจะมาทีไกด์โทรไปบอกไอ้เดี๋ยวไปมึงแต่งตัวแต่งใส่ผ้าใส่อะไรหมดเลยชีวิตปกติมันใส่ยีนเราไม่เอาเราเจ้าของจริงอะประเภทคนกาเฟนมาถ้าอยู่มูเข็มนี้รู้เลยวิธีอิสลามเป็นยังไงถามพี่น้องว่าไปที่ไหนได้บ้างเราตอบแทบไม่ได้เลยแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเป็นพี่น้องในระหว่างซอฮาบะห์แสดงออกได้เลยพี่น้องยกตัวอย่างเพราะการยอมรับไม่ใช่จากคนอัลลอฮ์ยอมรับแล้วชื่นชมเขาเหล่านั้นยูซิรูนอะลาอันฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซะอันดับต้นเลยเขาให้สิทธิ์ของเขาหมดแก่พี่น้องของเขาถึงแม้ว่าเขาจะต้องการและลำบากก็ตามใครยืนยันครับไม่ใช่นักวิจัยแต่เป็นอัลลอฮ์อิซาร์ยิ่งกว่าอิกรอมอิกรอมคือให้เกียรติแล้วมีสิบแบ่งครึ่งกูห้ามึงฮะอิซาร์กูมีสิบมึงเอาไปเลยสิบไม่เหลืออะไรแม้แต่กูแค่บาทเดียวก็ไม่มีกูให้มึงหมดเลยซอฮาบะห์เขาไประดับอิซาร์ซึ่งเราไปไม่ได้อิกรอมยังไม่ได้เลยบางทีเราอะจะให้ยังงกเลยอะนี่คือเราผมจะบอกว่าโอ้โหว่าอิสลามียะพี่น้องวันนี้ต้องกลับมาดูครับเราเปลี่ยนหรือยังสายเชือกสัมพันธ์หัวข้อบรรยายโครงการผมบอกว่าอินนาลิลลาห์นั่นคือสิ่งประดับไว้นิ้วแต่ชีวิตจริงเราต้องการให้เกิดจริงๆแล้วทำยังไงอะพี่น้องต้องพยายามฝืนอารมณ์ในการเปลี่ยนให้ได้ท่านนบีจึงบอกไงลายุมินุอาฮะดุคุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่อีมานฮัตตายูฮิบะลิอาคีมายูฮิบะลินัฟซิจนกว่าจะรักพี่น้องเหมือนรักตัวเองมนุษย์เป็นไปไม่ได้ที่จะรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองนี่คือคนพื้นฐานจริงๆนะบังจริงๆนะครับรักยังไงยามรักกันแล้วก็กูตายแทนมึงได้ผิดใจนิดเดียวมึงไปก่อนละกันนี่คนพี่น้องคนอย่าไปเชื่ออะไรมันเยอะคำพูดหวานทั้งนั้นนะบางคนบอกอาจารย์นี่ผมพร้อมปกป้องอาจารย์กูไม่เชื่อมึงผมคนนึงบอกกูไม่เชื่อมึงแน่นอนตอนมึงรักกูมึงพูดได้หมดไอ้บ้าวัยรุ่นนะมึงพูดได้หมดกูไม่เชื่อหรอกกูจะเชื่อต่อเมื่อวันที่มึงมาอยู่ต่อหน้ากูจริงๆไม่เชื่อพี่น้องคำพูดพี่น้องกะโหลกกะลาทิ้งได้เลย
อิสลามไม่ได้วัดคำพูดมุนาฟิกพูดเก่งกว่าเราไม่รู้กี่พันเท่าซอฮาบะห์ไม่ได้พูดอะไรเลยถึงเวลาไปอยู่กับนบียารอซูลุลลอฮ์นะฮรีดูนานะริกไม่พูดก่อนหน้าเลยธนูวิ่งมาไปดักเลยฉันเองยารอซูลุลลอฮ์นั่นซอฮาบะห์เราอะพูดเป็นร้อยหวานเป็นเค็งสุดท้ายเบาหวานขึ้นทำไม่ได้ผมบอกว่าอิสลามเราทำไม่ได้ทำไมอะนี่เพราะว่าเราจะเปลี่ยนไม่ได้เมื่อเปลี่ยนไม่ได้พี่น้องทำไมสีฟัดมนุษย์รักตัวเองหวงตัวเองประคองตัวเองแต่ทำยังไงจะรักคนอื่นมารักตัวเองได้ต้องเปลี่ยนต้องฝึกอีมานไม่ใช่เพ้อฝันไลซามานียิคุมไม่ใช่ความเพ้อฝันของเจ้าอีมานไม่มีเพ้อเจ้อไม่ใช่นอนเฉยๆแล้วก็จะอีมานเป็นไปไม่ได้ไอ้นี่บ้าเป็นไปไม่ได้อีมานขึ้นพอนอนไม่อีมานจะเพิ่มต้องพยายามอัลลอฮ์ยกย่องลายัสตะวิลกออิดูนมินัลมุมินีนนะครับไม่เท่ากันมุมินที่นั่งอยู่กับที่วัลมุญาฮิดูนและบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในทางอัลลอฮ์ไม่เท่าคนนอนอยู่กับบ้านละหมาดอ้าเวลาอย่างเดียวแต่ไม่เคยดูแลสังคมไม่ช่วยเหลืองานอัลลอฮ์ไม่เท่ากับคนที่ทำงานสังคมช่วยเหลืองานอัลลอฮ์ยังไงก็ไม่เท่าทำไมพี่น้องเหน็ดเหนื่อยอัลลอฮ์ตอบแทนอีมานท่านจะได้ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงจะเกิดได้ต้องมุญาฮะดะห์อัลลอฮ์นบีบอกอย่างนี้ทำยังไงเราต้องพยายามครับฝึกรักคนอื่นให้เหมือนรักตัวเองยากมากหะดีษนี้ไม่เกิน3บรรทัดบรรทัดเดียวจบแล้วลายูมินารุกุมไม่อิมานจนกว่าท่านจะรักตัวเองเราฟังตั้งนานมาจนวันนี้แล้วพี่น้องไม่เกิน2บรรทัดแต่ทำยากมากเพราะต้องสู้กับนับสู้ท่านแล้วทำยังไงครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์พยายามสุดท้ายละนะฮดียันนะฮุมซุบุลนะอัลลอฮ์บอกเราจะนำทางสู่ทางต่างๆของเราให้นี่คืออันดับแรกซอฮาบะห์จึงเปลี่ยนตรงนี้ได้พี่น้องดูท่านบิลาลพี่น้องดูท่านบิลาลรอดิยัลลอฮุอันฮุบิลาลไม่มีอะไรเลยเป็นทาสรับใช้จนวันที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอิสลามไปให้บิลาลพี่น้องรู้ไหมนบีดาวะบิลาลยังไงมาชาอัลลอฮ์บิลาลเป็นทาสท่านนบีเนี่ยเอาตัวท่านลงไปคุยกับบิลาลจนบิลาลซึมซับในอัคลากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับอิสลามวันหนึ่งพี่น้องที่รักมีปากเสียงกับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์บางทีก็หลุดปากเหมือนกันด่าลูกคนดำบางจังหวะมันก็หลุดไปน้องเพราะซอฮาบะห์ก็ไม่ใช่มะซูมเวลาโกรธมันหลุดได้ลูกคนดำสุดท้ายบิลาลร้องไห้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฟ้องบอกนบีเสียใจมากซอฮาบะห์ที่ว่าเมื่อกี้รู้สึกตัวไปน้องว่าเราพูดแรงวิ่งมาบอกบิลาลฉันจะไม่ลุกขึ้นจนกว่าบิลาลจะต้องเหยียบหัวฉันก่อนฉันจะไม่ยอมลุกหัวขึ้นจนกว่าบิลาลจะเหยียบศีรษะฉันก่อนนอนเลยพี่น้องบิลาลบอกฉันอภัยเพื่ออัลลอฮ์ลุกขึ้นมาอับกอดกันใครที่นอนพ่อตานบีอาบูบักอัสซิดดีกทำไมอะครับอีมานมนุษย์วันนี้เนี่ยถ้ารวมทั้งโลกยังไม่เท่าอบูบักเลยแต่ด้วยหัวใจหมดแล้วซึ่งการตะอัสบอัสบียะไม่มีเชื้อสายไม่มีเผ่าพันธุ์ทั้งหมดเหลืออิสลามอย่างเดียวอุคูวะห์จึงเกิดชัดครับพี่น้องเชื่อไหมแม้กระทั่งคนไม่ใช่มุสลิมเขาบอกว่าในอดีตนะครับก่อนจะรับอิสลามมามินนามินอาฮัดิน
พวกเราทุกคนในหมู่มนุษย์เนี่ยทุกหมดชอบที่จะให้คนอื่นตายก่อนตัวเองอันนี้ปกติเลยแต่เราเจอกลุ่มชนหนึ่งคุณลูกผมอยู่ให้บุญไอ้ยมุตก็เลสซ์ให้ทุกคนอยากจะให้ตัวเองตายก่อนเพื่อนของเขาพร้อมจะปกป้องชีวิตเพื่อนถึงแม้ตัวเองจะตายก่อนก็ตามความเป็นอุคุวะพี่น้องครับสหบัตเปลี่ยนแปลงมันทั้งระบบสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นบารักัตก็เกิดเมื่ออุมมัตเป็นหนึ่งเดียวตะอาวานูอัลันบิริวัตตะกวาช่วยกันในความยำเกรงพี่น้องดูง่ายๆวินาทีแรกที่มุสลิมเยี่ยมมาดีนะเราเป็นรองยะฮูดีทั้งหมดเลยทุกเรื่องธุรกิจอยู่ที่เขาอาหารอยู่ที่เขาและสังเกตสมัยก่อนถ้าคุมบ่อน้ำได้เท่ากับคุมตลาดทั้งหมดเดี๋ยวดีคุมไปน้องขายทุกวันเลยรวยเอาน้ำคือตักขายตักขายตักขายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมู่ชาวรัฐหาลือบรรดาซอฮาบะห์ใครจะซื้อบ่อน้ำรุมมานี่ไหมฟะละฮุลญันนะห์เอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับเขาคือสวรรค์อุสมานยกมือเลยพี่น้องเดี๋ยวฉันซื้อเองยารอซูลุลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ไปเจรจากับยะฮูดีขอซื้อบ่อพี่น้องยะฮูดีมันก็รู้ถ้าขายกูก็หมดเอาเงินที่ไหนเอาไม่ขายให้เช่าแล้วกันคนละครึ่งอุสมานท่านวันหนึ่งฉันวันหนึ่งมันก็ฉลาดนะแต่อุสมานฉลาดกว่าพี่น้องดูนะเรื่องการค้าไม่มีใครเก่งมากกว่ามุฮาจิรินแต่อันซอดพี่น้องทางมาดีนะไม่เก่งการค้าแต่เก่งเกษตรสังเกตไหมครับนี่คือความไม่สมบูรณ์ถ้าเก่งทุกเรื่องไม่ใช่คนเหมือนเราผมบรรยายอย่างเดียวพี่น้องใจเจรจาเศรษฐกิจธุรกิจบอกไม่ได้กูเจรจาตายอย่างเดียวไม่ได้อาจารย์ไปเจรจาเป็นตัวแทนหน่อยเป็นอามิแล้วไปนู่นเขาจะตกลงทำไม่ได้กฎหมายก็ไม่รู้เรื่องเหลี่ยมธุรกิจก็ไม่รู้เรื่องฟัสอัลูอัลลาซิกรีถามคนรู้นู่นเราอย่าเก่งทุกเรื่องบรรลัยทุกรายพี่น้องเก่งไม่ได้คนบ้าอะไรจะเก่งทุกเรื่องนี่คือความสมบูรณ์มุฮาจิรินยะฮูดีมันเข้าใจว่าท่านอุสมานเนี่ยพื้นคนละวันอุสมานท่านจ่ายครึ่งเดี๋ยวฉันครึ่งอย่างน้อยยะฮูดีบอกกูก็ได้ละวันกูเนี่ยขายได้เหมือนเดิมอุสมานบอกเอาได้ครึ่งหนึ่งก็ได้พอถึงวันอุสมานพี่น้องท่านอุสมานประกาศเลยพี่น้องผู้ศรัทธาในมดีนะห์แบกภาชนะบรรจุน้ำให้กินได้2วันวันของฉันเอาไปเลยฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์ทุกทีได้ทีละกระบอกมาวันอุสมานเก็บไปเลย3กระบอกกินได้อีกวันนึงวันนี้พี่น้องมุสลิมมาเต็มเลยพี่น้องเวรท่านอุสมานหยิบไปหมดเลยพอพรุ่งนี้ยะฮูดีไม่มีใครมาซื้อเลยไม่มีใครซื้อเลยรอเช้ายันเย็นบอกไปไหนหมดยาร็อบบี้เขาเอาน้ำไปตุนตั้งแต่เมื่อวานแล้วอุสมานไม่ได้ผิดสัญญาฉันวันหนึ่งยังไงก็ได้พี่น้องดูแล้วอุสมานทำแบบนี้เรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับคำนวณบวกผลกำไรอยู่ไม่ได้แล้วกูยะฮูดีบอกอย่างนี้ครับท่านเอาหมดเลยฉันขายอัลลอฮ์สอนอะไรเราครับพี่น้องนี่อัลลอฮ์สอนอะไรเราเนียดแรกท่านอุสมานไม่ได้เก่งด้วยตัวเองสองอัลลอฮ์กำลังสอนอุมมะว่าเนียดอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์จะช่วยเหลือที่เหลือให้อุสมานไม่ได้เนียดเพื่อต้องการเศรษฐกิจอะไรเลยแต่เนียดเพื่ออยากจะช่วยอุมมะความเป็นพี่น้องท้ายสุดยะฮูดีขายอุสมานวะกัฟบ่อน้ำรุมมะฟีซะบีลิลลาห์กินตลอดชีวิตมาชาอัลลอฮ์พี่น้องตะอาวะนูอัลันบิริวัตตะควาวันนี้เนี่ยถ้ามุสลิมเราเป็นพี่น้องจริงๆไม่ต้องไปขอเงินนอกระบบหรอกครับแต่วันนี้เราติดอย่างเดียวกูไม่ให้มึงทั้งที่กูก็ไม่ได้กินเหมือนกันนิ่งนอนเงินพี่น้องมีตังค์แต่ไม่ช่วย
มีความสบายแต่ไม่ช่วยสุดท้ายอุมมะห์ไม่มีบะเราะกัตนุสเราะห์การช่วยเหลือไม่มีซึ่งกันและกันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราขาดความเป็นญะมาอะห์เดียวกันพี่น้องเอาง่ายๆมุสลิมไทยอ่ะกี่อาชีพเรามีถ้าพี่น้องเป็นญะมาอะห์พี่น้องจริงๆอ่ะนะไปนานแล้วมันเหมือนบางที่ไงมึงเปิดปั๊มกูเปิดปั๊มมึงปั๊มกูปั๊มมึงปั๊มกูปั๊มหมู่บ้านมีอยู่ประมาณ100กว่าคนปั๊มมี5ปั๊มอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบางจนบางคนบอกไอ้นี่เปิดปั๊มไอ้นี่เปิดร้านยางไอ้นี่ร้านข้าวไอ้นี่ร้านน้ำเอื้อหมดอัลฮัมดุลิลลาห์สบายพี่น้องสุดท้ายบอกเมื่อขาดมุชาวะเราะห์เมื่อขาดเป็นญะมาอะห์เมื่อขาดความเป็นพี่น้องทั้งหมดจะมองเห็นตัวเองอย่างเดียวอิสลามจึงมาเปลี่ยนระบบตรงนี้แหละผมจึงเตือนตัวผมพี่น้องครับว่าเราพยายามนับสู้ลำบากก็ต้องสู้นี่คือเปลี่ยนตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองนอกจากเปลี่ยนความเป็นพี่น้องให้เป็นหนึ่งเดียวแล้ววันนี้ในครอบครัวเราวันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนยังไงพี่น้องครับทำยังไงให้อิสลามอยู่ในครอบครัวให้ได้นี่รอมฎอนจะมาอัลฮัมดุลิลละห์อีกอินชาอัลลอฮ์ประมาณไม่เกิน2อาทิตย์รอมฎอนมาพี่น้องรอมฎอนอัลลอฮ์ต้องการให้เปลี่ยนเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานเพื่อเปลี่ยนวิถีมนุษยชาติวันนี้ดูครอบครัวเราถ้าวันนี้ในหนึ่งวันพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปอีกหนึ่งทิศทั้งหมดมีเวลาโซเชียลหมดเลยสุดท้ายถามพี่น้องว่าเรารู้ว่าพี่น้องปาเลสไตน์ลำบากเรารู้ว่าพี่น้องโรฮิงญาลำบากเรารู้ว่าคนกรุงเทพลำบากแต่เราไม่รู้เลยว่าลูกเราที่อยู่ข้างหน้ามันละหมาดหรือไม่เราไม่รู้เลยครับว่าวันนี้เมียที่นั่งกับเราวันนี้มันอ่านกุรอานหรือยังเรามองไกลอย่างเดียวพี่น้องอย่าลืมนะครับคนมองฟ้าอย่างเดียวมักจะเดินสะดุดหินพลาดเขาเรียกว่าตายน้ำตื้นไม่ได้บอกว่าเรามองไม่ได้แต่อย่าลืมจุดสำคัญอันฟุสะกุมวะอะฮลีกุมนี่คืออันดับแรกอิสลามบอกวันนี้สิ่งแรกที่เราต้องเปลี่ยนเหมือนกันคือในครอบครัวหน้าที่เจ้าคือบอกเจ้าจะทำหรือไม่ทำวันละวันละแต่สามีไม่ใช่แค่เตือนภรรยาไม่ละหมาดภรรยาไม่เอาศาสนาฉันเตือนแล้วอาจารย์มันไม่ทำก็จบไม่จบเพราะอะไรครับท่านมีอำนาจมากกว่าเตือนวันนี้เมียไม่ละหมาดแค่เตือนจบไม่จบอิสลามบอกไม่จบอิสลามสามีต้องทำยิ่งกว่านั้นท่านกอดยังไงกับคนไม่ละหมาดจูบลงหรือครับไม่ละหมาดให้เงินลงเหรอพี่น้องให้กินให้เวลาแต่มันไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เลยไม่แต่วักตุแล้วทำไมสามีบอกวันนี้ต้องทำเปลี่ยนยังไงครับอัลลอฮ์เตือนนาซีฮัดตักเตือนสุดท้ายแยกคือจบสุดท้ายแต่อิสลามไม่ได้มาและแยกเลยผมถึงบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนคุลลุกุมรออันวะคุลลุกุมมัสอูลอันรออัยยะติทั้งหมดมีภาระหน้าที่รับผิดชอบแล้วทั้งหมดต้องทำสุขสอบสวนตามความรับผิดชอบของตัวเองท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามตัวอย่างสวยงามมากพี่น้องดูนะครับและไม่ต้องสงสัยบางคนบอกทำไมลูกนบีนูฮ์ไม่อีหม่านหมดทุกคนเรื่องฮิดายัตเป็นเรื่องของอัลลอฮ์แต่มีบทเรียนในนั้นมีบทเรียนในนั้นนบีนูฮ์อย่างที่เราทราบกอลร็อบบีอินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารนบีนูฮ์บอกอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์
ฉันเรียกร้องกลุ่มชนของฉันทั้งกลางคืนและกลางวันเลยยาอัลลอฮ์นบีนูห์ดาวะ24ชั่วโมงพี่น้องไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยซิรวะอะลานีแบบลับแบบเปิดเผยนบีนูห์ดาวะหมดเลยดาอูตุฮุมจิฮารอเรียกอย่างเสียงดังวาสรัตตุลอมอิสรารอแล้วดาวะแบบเงียบทุกครั้งเวลาฉันเรียกร้องพวกเขาก็ปิดตาแปลกไหมพี่น้องเราไปบรรยายให้เขาฟังเขาปิดตาทำไมไม่ปิดหูมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ละเอียดมากเล่าเหตุการณ์สมัยนบีนูห์ให้เราเห็นภาพอย่างเต็มตาผมก็ไม่เข้าใจหรอก จนไปดูอุลามะอธิบายยาร็อบบีนบีนูห์เรียกร้องคนเรียกร้องลูกเรียกร้องชาวบ้านให้อีมานต่ออัลลอฮ์ขั้นแรกพวกเขาปิดหูอันนี้บีอาเลยมนุษย์ปิดหูเลยนะปิดหูพี่น้องไม่ได้ยินนบีนูห์ทำยังไงครับในเมื่อปิดหูฉันก็ต้องทำมือดาวะด้วยภาษาใบอิชารัตด้วยมือพี่น้องลองบอกสิว่าคนคนหนึ่งหัวใจขนาดไหนไม่ฟังยังทำมือให้เป็นสัญลักษณ์ให้อีมานถ้าวันนี้ใจเราไม่เต็มล้านเนี่ยทำไม่ได้บังลองปิดหูสิครับผมกลับแล้วเดินเข้ามาพวกปิดหูตั้งแต่ต้นเลยหมดกำลังใจนบีนัวไหมหน้าที่ท่านต้องเปลี่ยนเขาปิดหูฉันดาวะด้วยมือสัญลักษณ์อิชารัตสุดท้ายวัสตักชาวฟิยาบะฮุมเอาผ้าคุมโปงเลยคนมันจะไม่เอาคุมเลยพี่น้องไม่ต้องเห็นเลยท้อไหมไม่950ปีพี่น้องดาวะยังไง950ปีไม่มีใครให้นบีนูห์แม้แต่ดิรฮัมดีนาร์เดียวสิ่งที่เขาให้คำด่าและดูถูกแล้วบรรดานบีทำยังไงอินอัจเรียอิลลาอัลลอฮ์ผลตอบแทนทั้งหมดค่าจ้างอยู่ที่อัลลอฮ์หมดแล้วทำพี่น้องไม่มีใครเชื่อสุดท้ายน้ำท่วมนั่นคือสุดจริงๆครับนบีนูห์ดูอาการไม่ไหวแล้วพวกนี้ดูอาการไม่น่าจะเป็นดีได้รับบิลาตาซาร์อัลลอฮ์ดิมินัลกาฟิรินะดายารอยาอัลลอฮ์อย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวยาอัลลอฮ์ผู้ที่ปฏิเสธเพราะอะไรเขาไม่ให้เกิดเด็กอะไรออกมานอกจากบรรดากุฟรเท่านั้นวิเคราะห์แล้วไม่ใช่อยู่ๆผิดหวังวันเดียวแล้วขอเลยไม่ใช่900กว่าปีดูอาการแล้วดีไม่ขึ้นขุนไม่ได้แล้วครับสุดท้ายน้ำขึ้นตักดีดอัลลอฮ์ให้นบีนูห์เห็นใครยาอัลลอฮ์กันอ่านอยู่ข้างหน้ายาบุนัยอิรกามานะลูกขึ้นเรือสุดท้ายพี่น้องใครจะไม่รู้สึกพ่อกับลูกคุยกันครับบอกไม่เป็นไรพ่อฉันจะไปบนภูเขาวันนี้ไม่มีใครรอดขึ้นเรือลูกในขณะที่เจรจาพี่น้องที่รักอินนาลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ขึ้นซัดลูกจมต่อหน้านบีนูห์เลยพี่น้องคนเป็นพ่อแม่ลูกเราเกยยังไงอ่ะวันหนึ่งคนแจ้งนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกบางลูกบางโดนยิงทั้งที่เราก็รู้ว่าลูกเราเกยดิลูกบางโดนยิงตายอยู่หน้าซอยถามป้ามาทุกคนเวลาไปดูมัยยัตลูกรู้สึกยังไงครับมันไม่เคยแสดงกตัญญูอะไรกับเราเลยแต่ความเป็นพ่อพี่น้องแล้วนี่นบีนูห์ต่อหน้าเลยเรานี่ยังไม่เห็นตอนมันโดนยิงนะไปเห็นนะเป็นมัยยัตแต่นบีนูห์นี่โดนซัดต่อหน้าเลยความรู้สึกไม่ต้องถามในความเป็นพ่อเพราะนบีคือมนุษย์
จะบอกอะไรพวกเราพี่น้องครับตักเตือนคนในครัวในครอบครัวครั้งหรือสามครั้งไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนแปลงยังไงต้องตลอดชีวิตไม่มันตายเราก็ตายเตือนแล้วมันไม่เปลี่ยนอาจารย์ต้องเตือนต่อไปแต่สามีมันทำได้มากกว่าเตือนอย่าลืมนะครับเราเป็นนายกเราตัดงบประมาณได้ตัดงบประมาณได้นี่แหละลำบากเลยใครได้เมียรวยแล้วไม่มีอิมานเพราะกลายเป็นเมียเป็นรัฐมนตรีของเราเป็นผู้ช่วยสุดท้ายไม่ใช่เราตัดงบเมียตัดงบเราก็เลยพูดอะไรไม่ออกเมียไม่ละหมาดก็เมียไม่ฮิญาบก็เมียไม่อะไรเลยก็เมียไม่เอาศาสนาก็ทำไมผัวมีทั้งหลักฐานหมดเลยหะดีษกุรอานหมดแต่เมียมีรากฐานโอเคบังพูดมากถ้างั้นบังไปละกันวัสสลามเดี๋ยวไปหาอิหม่ามจบไปน้องนี่คือวัดเลยครับอย่าลืมนะพี่น้องผู้หญิงไม่ได้เหมือนท่านหญิงคอดีญะห์ทุกคนนะแต่ไม่ใช่ทุกคนไอ้ที่เจอกันทำดูเล่นๆนะแต่จะบอกว่าวันนี้สามีตัวหลักในการเปลี่ยนครอบครัวในบ้านอัลฮัมดุลิลละห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเอาอิสลามมาครั้งแรกคนแรกที่นบีให้นั่นท่านหญิงคอดีญะห์แต่คอดีญะห์เป็นภรรยาที่ต่ออัลสามีมากอันนี้ฝากผู้หญิงด้วยนะครับอันดับแรกสตรีที่ดีต้องต่ออัดสามีไม่ต่ออัดเมื่อไรถือว่าเป็นฮารอมทันทีเพราะหุกกรมต่ออัดคือวาจิบมีผู้หญิงบางคนนะครับถามอาจารย์บางมันให้ย้อมผมสีเขียวย้อมผมนะสีเขียวบางแดงบางอะไรของมันก็เรื่องของมันนะบอกอาจารย์หัวล้อเราก็อายุเยอะนะครับไอ้บางมันให้ย้อมทำยังไงดีครับบอกย้อมมันก็ไม่ได้บาปนะครับนี่นะมันไม่ได้บาปฉะนั้นไอ้บางมันชอบแบบนี้ทำยังไงดีครับนะไอ้ใช้ก็ไม่ได้ฮารอมด้วยน้ำยาก็ไม่ได้ฮารอมนะทั้งหมดตรวจสอบอาลานซึมนะอะไรหมดเลยฉะนั้นซะมีอานะวะอัตอนะตออัดครับจบเลยอายลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกมันเห็นมันจะเข้าใจแต่ก็ไอ้บางก็ต้องดูสถานะด้วยนะไม่ใช่ฟันหมดปากแล้ว3 7 8 4นะก็ไม่ไหวเหมือนกันเอาพอประมาณแต่หลักๆต่ออัดภรรยาต่ออัดสามีมันจะดูงดงามขึ้นเรื่อยๆเพราะสวยเนี่ยมะเอาไม่อยู่หรอกครับมะคงสวยไม่ได้หรอกมีเงินเป็นล้านดึงหน้าจนยานถึงคายังไงก็แก่ไหวหรือมะดึงจนปากขยับไม่ได้อะสุดท้ายยังไงก็แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักท่านหญิงคอดีญะห์อะไรภรรยาเสียไปแล้วยังคุยอยู่เลยไม่มีน้อยมากในโลกจะโยภรรยาคนแรกต่อหน้าภรรยาเด็กน้อยมากลองบังแต่งสิได้ภรรยาอายุ17ที่ตายไปแล้วนะ70เกทับไหมไม่ต้องเกหรอกกูโบยังไม่แห้งเลยเราลืมเรียบร้อยแล้วนบีทำไมนึกถึงอ่ะและไม่ได้นึกธรรมดานะครับน้องคอดีญะห์มาหาเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมแค่ได้ยินเสียงน้องสาวท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยนบีบอกเลยยาอัลลอฮ์เสียงเหมือนคอดีญะห์เลยนบีจำแม้กระทั่งเสียงเพราะอะไรครับนี่คืออัคลักและการต่ออัตที่ผู้หญิงจะงดงามขึ้นได้เลยท่านนบีลงมาบอกอิสลามปั๊บคอดีญะห์ไม่ถามอะไรเยอะเลยท่านยังไงฉันยังไงนบีละหมาดฉันละหมาดนบีอะกีดะห์อีมานฉันอีมานไม่แปลกที่นบีรักท่านหญิงคอดีญะห์จนวันตายจนวันที่คอดีญะห์เสียชีวิตอามุลฮุสนีอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราต้องเปลี่ยนอินชาอัลเลาะห์ภรรยานะครับฝากมาเลยนะ1ต่ออัดเอาให้มานะครับไปไหนมาไหนฝึกต้องขออนุญาตสามีไม่ขอไม่ได้นะครับบางคนไปงานบุญยุทธยาหนุ่มพี่น้องกลับมาสามีเพิ่งรู้เมียกูไปไหนว่าปากแดงเลยกลับมาอ๋อนิจูชวนไปกินบุญอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนบาปนะพี่น้องไม่ได้อันไหนออกจากบ้านผิดอาดาต้องขออนุญาตแต่ไม่ใช่ไปเด็ดตะไคร้หลังบ้านนี่ก็ขอก็ไม่ใช่อย่างนั้นเดินเซเว่นปากซอยนี่มันรู้อยู่แล้วเป็นประจำ
ต่อันไหนที่เกินเขตอาเดอร์ปกติไม่ไปอันนี้ต้องขอถ้าเขาไม่ให้ทำไงมาผู้หญิงต้องแยกนะครับระหว่างประโยคบอกเล่ากับประโยคขอร้องผู้หญิงบางคนบอกเล่าอย่างเดียวบังฉันไปนะบังฉันไปนะไปงานแต่มันแต่งเรียบร้อยแล้วไอ้นี่เขาเรียกประโยคบอกเล่าถ้าประโยคขอร้องเนี่ยมันขอก่อนที่จะอาบน้ำไปได้ไหมพรุ่งนี้บังนี่ขอร้องประโยคคำถามไปได้ไหมสองอย่างสามีบอกเอาไปแต่นานๆทีอันทำดูเลยละแต่ถ้าไอ้บังบอกว่าอย่าไปเลยทำไงดีมะถ้าบังบอกว่าอย่าไปเลยอยู่บ้านเนอะทำยังไงครับ มีสองอย่างได้จะบังไม่เป็นไรชาร์ลโอกาสหน้ายิ้มยิ้มนะหรือว่าอีกแบบคือได้บังแล้วก็ไม่อะไรเข้าห้องปิดประตูปังเลยบอกฝืนนับสู่แต่ว่าอินชาอัลลอฮ์ต่ออัดได้นะครับสองพยายามคิดมัดช่วยเหลือสามีภรรยาที่ซอลิฮะพยายามช่วยเหลือสามีนะครับดูบังการีผมนี่มาเมียช่วยยกกล้องถ้าลดแกเสียไอ้ที่เข็นคือเมียเพราะเมียบังคับผมอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับหรือขับได้เอาขับได้บอกว่าคิดมัดช่วยเหลือพี่น้องท่านหญิงไอชะช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงซอฟียะท่านหญิงอุมมุสะลามะช่วยเหลือท่านนบีบางอย่างนบีคิดไม่ถึงแต่ภรรยาคิดได้ดูนะครับถ้าเป็นเราอะตอนหน้าคนเยอะๆเนี่ยคิดอะไรไม่ออกเมียบอกทำอย่างนั้นสิบังอ๋อแนะนำต่อหน้าเพื่อนถ้าเราตะแบงมึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกท่านนบีอะครับ ง่ายๆโกนหัวอุมรอน เข้าไม่ได้ต้องตาลุ้นที่นี่เลยฮุดัยบียะห์ไปไม่ได้ซอฮาบะห์โศกเศร้าหมดเลยนบีบอกโกนหัวได้ตาลุ้นไม่มีใครทำเลยไม่ใช่ไม่เชื่อฟังนบีนะแต่ตอนนั้นอารมณ์เศร้ามากหมดอะไรตายยากนบีไม่พอใจพี่น้องกลับมาในเต็นท์บอกกับท่านหญิงอุมมุสลามะไม่มีใครทำดูพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีอะไรมุชาวะเราะห์กับภรรยาพี่น้องอุมมุสลามะชั่วโมงบินท่านก็ไม่น้อยนะครับภรรยาอดีตอบูสลามะสามีท่านหญิงอุมมุสลามะดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านโกนก่อนสิท่านต้องโกนก่อนแล้วพวกเขาจะโกนพี่น้องทำไมนบีไม่ได้คิดนะครับไม่ใช่นบีไม่ฉลาดแต่ความผิดพลาดบางอย่างที่นบีประสบลืมกุรอานบ้างอะไรต่างๆบ้างเพื่อสอนพวกเราพี่น้องมีไหมนบีอ่านกุรอานแล้วลืมจนซอฮาบะห์ต้องทักมีแล้วเป็นไปได้พี่น้องสติสมองอย่างนบีลืมอะนั่นอัลลอฮ์จะสอนอุกกมเราไม่อย่างนั้นเวลาเป็นอิหม่ามจบแล้วครับลืมอาเซียจบไปยังไงต่อเอาละหมาดใหม่นบีลืมได้ยังไงสุญูดลืมรอกาตอะละหมาดเกินมาฮะนบีลืมได้ยังไงอะไม่ครบสี่รอกาตสามสลามอย่างเงี้ยสองสลามนบีลืมได้ไงอัลลอฮ์จะสอนอุกกมไม่อย่างนั้นเราทำไม่ได้ละหมาดไปฮะเอาไม่ตักบิดขอมัดเลยอิหม่ามขี้ลืมเจอไป3รอบ12รอกัตซูรีเรียบร้อยไม่มีฮุกกลมซาวีพี่น้องนบีไม่ใช่ไม่ฉลาดแต่อัลลอฮ์ต้องการสอนพวกเราจริงโกนก่อนยารอซูลุลลอฮ์ได้พี่น้องนบีโกนท่านหญิงอุมมุซาช่วยโกนออกมานอกเต็นท์ซอฮาบะห์หันไปดูท่านนบีโกนศีรษะรีบเลยคราวนี้รีบเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยนบีออกมาศีรษะโกนเรียบร้อยซอฮาบะห์เห็นยาอัลลอฮ์รีบโกนเหมือนจะฆ่ากันเลยจนคนเข้าใจว่านะนี่เขากำลังจะฆ่าไม่พี่น้องโกนด้วยความรีบต้องรีบเพราะนบีทำแล้วท่านนบีมาชาอัลลอฮ์รับฟังความเห็นภรรยาครับผู้ชายที่แข็งแกร่งไม่ใช่ประเด็จการในบ้านพี่น้องต้องเป็นแมวในบ้านและเป็นเสือข้างนอกไม่ใช่เป็นเสือในบ้านและเป็นแมวข้างนอกผู้ชายบางคนเข้ามานี่มันเสือหลุดเลยลูกเมียเงียบหมดพี่น้องไม่มีใครคุยอะไรเลยเราก็ใช้ได้เข้าบ้านมานี่เมียหลบหมดเลยพี่น้องไม่กล้าแย่เล่นไม่กล้าหายหมดเลยลูกพอป๋ามาแล้วเข้าห้องเลยล้มเหลว
ท่านนบีพี่น้องคนถ้านบีจะไปรบที่ไหน2เดือนล่วงหน้าไอ้ฝั่งกลัวแล้วมาเจอท่านนบีต่อหน้ามุสลิมนะครับเจอนบีครั้งแรกตัวสั่นเลยเพราะอัลลอฮ์ให้ความน่าเกรงขามกับท่านรอซูลนบีบอกไม่ต้องกลัวฉันเป็นแค่ลูกคนจนแค่นั้นเองผู้หญิงที่ตากเนื้อแห้งไว้กินแค่นั้นเองนบีนี่ถ้าคนไม่รู้จักจะกลัวนะครับเห็นแล้วไม่กล้าเข้าแต่เมื่อเข้าใกล้เมื่อไรยารบบีพร้อมตายแทนนบีเลยแปลกมากนี่ซุนนะห์หนึ่งที่เราหายคนไม่รู้จักเราอยากจะสัมผัสพอสัมผัสแล้วก็กูอยากจะลาเยอะเยอะตอนไม่รู้จักแม่มันดูใช้ได้เว้ยมันวะเราะกูน่าอยากจะติดไปกับอยู่กับมันพอเข้าเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยแล้วดูสิครับสังคมมาเป็นช็อตเลยจะเอาเรื่องอะไรบ้างไอ้คนเผยไม่ใช่ใครคนใกล้ทั้งนั้นเลยแล้วพี่น้องดูซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยหรือส่วนมากเกลียดก่อนและรักทีหลังเกลียดตอนยังไม่รู้จักพอมาปั๊บอัลลอฮ์นบีเป็นคนแบบนี้นี่คือข้อแตกต่างระหว่างเรากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในนั้นฉะนั้นคิดมัดสามีนะครับมานะเปลี่ยนแปลงตัวเองยกน้ำให้บางบ้างนะและสามีก็ต้องคิดมัดผมเลยบอกแต่ไม่กล้าพูดเยอะพอเดี๋ยวตัวเองจะทำไม่ได้ก็แบ่งๆกันละกันบ้างนี่รอมฎอนอินชาอัลลอฮ์ส่วนใหญ่เมียจะลุกทำซะฮุดใช่ไหมมะมีใครสามีลุกทำให้ทั้งเดือนไหมครับมีไหมมะสามีลุกทำซะฮุดให้ทั้งเดือนเลยเรานี่ตื่นกินอย่างเดียวตื่นมาอาบน้ำละหมาดตาหยุดอาหารพร้อมแล้วมีไหมครับมีไหมมะมะเป็นมนุษย์มา50ปีนะครับอย่าว่าแต่อะไรเลยพี่น้องเรายังไม่เคยทำเลยแต่อย่างน้อยอินชาอัลลอฮ์รอมฎอนนี่เปลี่ยนแต่ไม่ต้องเมาทั้งเดือนเราไม่รอดหรอกครับผู้ชายมันได้ช่วงฮึบแรกกับพี่น้องแบบเอาว่ากูปีนี้ผมให้อาทิตย์หนึ่งนี่ก็หรูแล้วแต่อย่างน้อยขอสักวันที่แบบเมียลุกขึ้นมากินโซดได้เลยฝีมือไอ้บังมาชาอัลลอฮ์นะครับแต่คนไทยเรานี่สาวบ้านผมเรียกสาวกรุงเทพเรียกโซดโซดเรื่องใหญ่เราดูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินพาลัมกับนมดื่มน้ำอินพาลัมอยู่ได้เลยมั้ยของเราไม่ได้นะครับคนจีนมาเช่าบ้านอยู่ข้างมุสลิมอินนะจะบอกอินนาลิลาฮิกะอะไรอยู่ตีสามโขกน้ำพริกเลยปัง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 บอกทำอะไรบังทำซอสบังแกงส้มเลยซอสกะทิคือจัดเต็มเลยบอกมาชาอัลลอฮ์ไม่ธรรมดาพี่น้องที่รักแต่เราผู้ชายไม่ขนาดนั้นหรอกครับจะลุกมาตำกับข้าวมาคุ้นน้ำพริกมาโอ้โหโสด เหมือนแก้บวชเลยกว่าจะกินนะพี่น้องพอดีได้สุนัตสี่ครึ่งก็เริ่มแต่ไม่ใช่อามานมาก่อนนะโขกน้ำพริกบ้างขันกะทิบ้างต้มเป็นเรื่องเป็นราวเลยเลยบอกว่าผู้ชายเราอินชาอัลลอฮ์อย่างน้อยอุ่นกับข้าวก็ยังดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาคิดมัดเราคิดมัดเขาช่วยเหลือกันและกันแล้วก็ท้ายสุดที่ฝากนะครับพี่น้องเราพื้นที่ตรงนี้นะมีพี่น้องกลุ่มอิกรอมด้วยในหลายๆพื้นที่มีมัสยิดพยายามพี่น้องและหลายพื้นที่ก็ทำเราต้องเปลี่ยนแปลงวันอีดด้วยเข้าใจเปลี่ยนวันอีดมาอย่าเพิ่งเข้าใจผิดแค่ขอโทษนะมาแค่มึงดูเดือนไม่ตรงกันก็ไม่ไหวจะทะเลาะแล้วและเองนี่จะเปลี่ยนไปวันไหนของมันอีกไม่เกี่ยวไอเดือนในเดือนนอกเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับผมแต่จะบอกว่าวันอีดจะทำให้เล็กเราต้องเปลี่ยนอีดของเราให้ยิ่งใหญ่ให้ได้อินชาอัลลอฮ์แล้วมันจะใหญ่ไม่ได้นอกจากคนในมุกเกมร่วมมือกันร่วมมือพี่น้องนะครับว่าเราจะทำยังไงให้อีดของเรายิ่งใหญ่อีดของเรามีความสุขทำให้เด็กไม่ต้องรอปีใหม่ทำให้เด็กพุทธเด็กไทยเด็กไม่ใช่มุสลิมรออีดแขกเราทำได้พี่น้องสตังเราพอมีร่วมด้วยช่วยกันเพราะอีดของอิสลามเ
ท่านนบีชอบในการให้ยิ่งใหญ่ครับไม่แปลกอ่ะพี่น้องหญิงสาวอ่ะหญิงสาววัยรุ่นอ่ะสมัยซาฮาบียะห์นี่เขาจะไม่ออกไปไหนเลยนะครับจะเก็บตัวมากหญิงมีประจำเดือนหญิงสาวจนเขาบอกว่าหญิงสาวหลังมั่นหญิงมีประจำเดือนนบีให้ออกมาหมดเลยเพราะนี่คืออีดไม่ใช่5คน20คนไม่ใช่อีดคือการรวมพลังให้จัดดูว่านี่คือวันแห่งความยิ่งใหญ่ของอุมมะห์อินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องทำได้เก็บตังค์ไปเลยมาบ้านละกี่พันพี่น้องเก็บไปเลยไม่ไหวก็100ไม่มีอะไรก็กับเข้าที่ใต้เขาจะรวมพี่น้องในบางมุกเก็มในมุกเก็มนี้นะครับประกาศเลยใครมีกับข้าวบ้านละแกงกันทำดูเลยแหละบ้านละ2หม้อขนมได้จัดเต้นแบบนี้ยาวเลยพี่น้องตั้งอาหารเต็มเลยหลังละหมาดหลังกุตบะห์เปิดโอเพนเข้ามาได้เลยตั้งเวทีแจกของเด็กแจกวัยรุ่นแจกเด็กแจกผู้ใหญ่มาหมดเลยมาหมดเลยพี่น้องใครมีความสามารถเอาเด็กมาจะนาชีจะอ่านกุรอานขึ้นมาเลยมีรางวัลทุกช็อตรางวัลไม่ได้เอามาจากไหนเลยพี่น้องชาวบ้านหมดเลยช่วยกันสุดท้ายภาพที่เห็นคืออะไรครับยาอัลลอฮ์คนจนก็ได้กินคนไม่มีญาติก็ได้กินเด็กกำพร้าก็ได้กินกินอะไรเต็มหมดเลยมีเกมสมกิจกรรมต่างๆเล่นเราทำได้และเราจะรู้พี่น้องว่าอีดอิสลามไม่ธรรมดานี่ประสานฝ่ายทางการได้อีกขอรถถังมาตั้งโชว์หน่อยทำได้นะครับที่ใต้นี่สบายเลยพี่น้องติดต่อฝ่ายทหารพี่น้องเอารถมาโชว์เด็กๆมาจอดได้เลยพี่น้องร่วมแสดงเลยทำไมอ่ะงานมวลชนสบายอยู่แล้วมาเลยพี่น้องแต่กรุงเทพไม่รู้ว่าละวะลำอาจจะลำบากนะครับแต่ทำเท่าที่ได้ใครมีชมรมนกชมรมมอไซค์พี่น้องมาเต็มเลยสุดท้ายคนไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์พวกมึงสนุกได้นะเพื่อนไม่มีเหล้าแม้แต่ขวดเดียวพวกกูไม่ได้มีรวมเมื่อไรมีเฮมานั้นอย่างน้อยก็3กลมพี่น้องของเราไม่มีแม้แต่แบนเดียวไม่มีเลยแล้วมันพี่น้องแล้วสำคัญที่สุดวันนั้นคนจะขอบคุณท่านไม่ใช่พวกเราหรอกครับเด็กๆนี่แหละพี่น้องความสุขไม่อย่างนั้นคำถามติงต้องจะเกิดทุกปีทำยังไงดีอาจารย์เด็กจะไปเข้าดาวเด็กจะไปลอยกระทงเด็กจะไปวาเลนไทน์เด็กจะไปปีใหม่เพราะเราไม่ทดแทนพี่น้องดูนบีทำอะไรทดแทนไปมาดีนาเขาเรื่องเรือวันเจลียนบีบอกยังไงอินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์เปลี่ยนวันได้แล้วไม่ใช่ยกเลิกแล้วไม่ทดแทนเฮ้ยอย่าไปทำเจลียและเราอะไม่มีใช่ครับพี่น้องนบีทำอย่างนั้นไหมถ้าไม่เอาของเขาต้องมีของเรานี่คือรอซูลไม่ให้ยาวดีแปลภาษาให้และทำยังไงเราต้องเรียนไม่เอาของเขาต้องแทนของเราอินเดียพี่น้องที่รักดูมันจะยังไงสู้กับอังกฤษตอนนั้นยอมกินน้ำมะม่วงอัดลงอัดลมอะไรกูบอยหมดเลยอัลลอฮ์กินน้ำมะม่วงสตรีทฟู้ดอะไหวเหรอบังแต่ยังไงก็ต้องเอาอะอย่างน้อยแสดงว่ากูไม่เอาไหมแต่เราทำไม่ได้เพราะเราพยายามไม่เริ่มอัลลอฮ์ไม่ช่วยอินชาอัลลอฮ์ขอให้อีดนี้ยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องนะขอให้ยิ่งใหญ่ขอให้ตรงกันด้วยจะได้ไม่ต้องแบบโอ้โหวุ่นวายและเทะหมดเลยพี่น้องขอให้มันดีนะและสำคัญที่สุดรวมเป็นหนึ่งเดียวให้ได้จัดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีดเพื่อน้องชื่ออะไรก็แล้วแต่จัดไปเลยพี่น้องแต่สำคัญต้องชวนเองและให้เขาเห็นเด็กพุทธเด็กอะไรเรียกกันมาให้หมดไปน้องมีสตังเอาบ้านลมอีกสุดยอดครับและอัลลอฮ์จะให้ท่านพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์ฝากพี่น้องนะครับด้วยรักและจริงใจมาชาอัลลอฮ์เที่ยง15พอดีนะครับมีอะไรสงสัยไหมครับบิสมิลลาห์แต่ผมเนี่ยมีเรื่องกับเก็กหวยแป๊บนึงบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์มีไหมครับพี่น้องมีไหมฮะผมเตรียมไมค์ร้อยแล้วนะขาประจำผมอยู่ไหนเอ่ยมีไหมในถามไหมครับ
ระหว่างรอนะครับเก๊กฮวยนี่แปลกบังใส่แก้วยังไงก็ไม่เท่ากับแก้ว5บาทสมัยก่อนที่ตู้แช่ใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมแปลกมากนะครับแก้วที่จีนเขาขายแก้วละ5บาทเล็กๆเล็กๆผมไม่ทันอาจารย์มาผมก็ไม่ทันหรอกเขาเล่า นั่นมันเป็นความคลาสสิกฮะฉะนั้นเลยบอกว่าอันนี้ฮิกมัตหนึ่งถ้าใครมีถามยกนะครับอิสลามเนี่ยไม่ตามกระแสจริงๆนะพี่น้องความโดดเด่นของอิสลามพี่น้องดูทุกกระแสที่เกาะมีวันดับทุกรายถ้าดังดับตามกระแสนะเฮ้ยแม่งกำลังไอ้นี่ไว้เรื่องนี้กูเอามั่งกระแสไม่มีนานครับแป๊บเดียวไปหมดวันนี้เรายังฟังครูแอร์อยู่เลยพี่น้องอัลลอฮฺยะรฮัมครูแอร์เสียชีวิตไปแล้วไม่รู้กี่สิบปีครูแอร์คุยเรื่องละหมาดไม่ต้องไปเกาะว่ากระแสตอนนี้เขาอะไรกูเอามั่งเรื่องละหมาดเรื่องอีมานเรื่องซุนนะเรื่องอะกีดะห์วันนี้เรายังเปิดฟังเหมือนกับครูแอร์เพิ่งพูดเมื่อวานเลยนี่คือความคลาสสิกของอิสลามมีความเป็นตัวเองพี่น้องและมันจะอยู่ได้ถาวรนะครับอินชาอัลลอฮ์เลยฝากพี่น้องนะทำดีแล้วครับผมทำดีแล้วมีหนึ่งคำถามครับอาจารย์ครับมาเหรอครับผมนึกแล้วว่าต้องเป็นกะทำดีแล้วเชิญจากกะเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับตัวครับคืออยากเรียนถามศาสนาเกี่ยวกับเรื่องว่าเมื่อสามีเสียชีวิตแล้วทําพินัยกรรมไว้ให้กับภรรยาแล้วหรือที่เราแยกกันไปแล้วแบ่งเรียบร้อยแต่เมื่อเวลาสามีเสียชีวิตไม่มีชื่อเราแม้แต่น้อยเลยฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอโทษนะครับจริงๆเมียเนี่ยทําพินัยกรรมไม่ได้ทั้งสามีค่ะเข้าใจจ้ะเขาหย่ากันแล้วใช่ไหมครับเขาทำก่อนหย่าหรือหลังหย่าครับทำก่อนค่ะแล้วก็หลังก็ทำไว้เพราะว่ามีปัญหากันคืออย่างนี้นี่ทำก่อนหย่าเขาเรียกว่าไม่มีการวะซียะห์สำหรับวะลีที่ได้รับมรดกเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นการตกลงกันว่าโซย่ายกให้ลูกยกให้กับลูกหมดคือไม่ต้องการสมบัติตรงนั้นเพราะว่าเป็นสมบัติของส่วนตัวหมายถึงนี่เหรอครับใช่ค่ะจะยกให้ลูกหมดใช่ค่ะแล้วก็แต่พ่อเขาก็ทำพินัยกรรมเรียบร้อยว่ายกให้กับลูกหมดซึ่งย่าไม่ขอเกี่ยวข้องครับแต่เมื่อเวลาป้าเสียแล้วโดนหมดเลยค่ะแล้วก็ย่าไม่กล้าเรียกร้องไอ้หมดคืออะไรครับโดนโกงหมดเลยค่ะลูกไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วได้ใครครับคนที่โกงไปโอเคคนที่โกงไปเสร็จแล้วย่าก็ถามลูกว่าคือเดือดนะครับคือเดือดนะเป็นคนที่เดือดแล้วจะบอกว่าคือจะไม่ยอมแล้วก็จะมีคนบอกว่าให้ไปเรียกร้องย่าก็บอกว่าย่าไม่สามารถจะไปเรียกร้องได้เพราะว่าอายปัววิญญาณจะมีปัญหาก็ถามลูกลูกชายเลยศาสนาบอกมะถ้ามะไปอ่ะมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเหมือนพ่อเขาผิดแต่สวยาก็บอกว่างั้นก็ยอมเพื่ออัลลอฮ์แหละแต่ก็ยังมีคนให้ไปเรียกร้องเพราะว่ามันมีตามกฎหมายอยู่ค่ะมีชื่อย่าด้วยครับแต่ย่าก็บอกว่าย่าก็ฝืนนะคือฝืนที่จะยอมไม่เอาก็ได้เพื่ออัลลอฮ์แหละว่างั้น อย่างนี้เขาจะสำนึกอะไรได้มั่งไหมคะอาจารย์ตามหลักศาสนาจะมีอะไรบ้างไหมไอ้เขาสำนึกหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกตอบไม่ได้นี่เพราะมันอยู่ที่ใจคนแต่จะบอกนี่ว่านะอันดับแรกมันทำพินัยกรรมให้ลูกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าลูกมันมีส่วนตายตัวที่ต้องได้รับนะครับสองสมมุติว่าเอาละและพ่อตายแล้วลูกไม่ได้อะไรเลยโดนโกงใช่ไหมใช่โอเคมันมีสองเรื่องที่นี่บอกเดี๋ยวจะไปฟ้องอะไรนี่ก็ต้องเตรียมค่าทนายวุ่นวายหมดคือยังแต่นี้ไม่ฟ้องแล้วโอเคงั้นตัดทิ้งไปเลย ที่เหลือคือลูกไม่ได้อะไรเลยถูกไหมครับจำผมอย่างนี้อย่างเดียวประสบการณ์นิดๆหน่อยๆนะครับนิดเดียวเองมันโกงมรดกเราได้นะแต่เชื่อเถอะครับคนโกงมรดกไปจบไม่อัมพาตกับอัมพฤกษ์สุดท้ายกินอะไรไม่ได้ครับเพราะอะไรครับนั่นคือการซอลเลมเมื่อซอลเลมและเจ้าตัวไม่ได้ฮาลาลไม่ได้อะไรพี่น้องสองบาปที่อัลลอฮ์ไม่รอวันเกียรติหนึ่งการซอลิมลงเลยพี่น้องครับตั้งแต่ดุนยาสองเนรคุณพ่อแม่
ฉะนั้นบอกนี้ว่าเอาละในเมื่อเราไม่อยากจะอะไรเยอะจำอย่างริสกีเราใครโกงไม่ได้ไอ้ที่เขาเอาไปแล้วเขาก็ยืนบนความอารมณ์เนาะอินชาอัลเลาะห์นะฉะนั้นนี่อยู่ลูกยังอยู่กับเราไหมครับโอเคอย่างน้อยเนี่ยบอกนี้ว่าลูกเนี่ยยังไงใครก็เอาไปไม่ได้เรามาจากท้องแม่เราก็ไม่มีอะไรเลยวันนี้นี่ยังมีเสื้อใส่ยังมีตังในกระเป๋านาฬิกาที่คออัลฮัมดุลิลละห์มีอะไรเยอะเยอะกว่าตอนมาฉะนั้นอัลลอฮ์ให้ได้แล้ววันไหนอัลลอฮ์เรียกคืนมันมีสองแบบไงหนึ่งเรียกปกติเราเสียชีวิตของเสียหายหรืออีกแบบเราโดนเขาโกงโดนเขาอะไรต่างๆนี่อภัยได้กันอัลฮัมดุลิลละห์และอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็กลางคืนก็จะฟังอาจารย์ก็แล้วนอนหลับไหมครับก็หลับเป็นช่วงๆไปเป็นช่วงๆนะเพราะคนบอกฟังผมบรรยายก่อนนอนแล้วนอนหลับเนี่ยผมแปลกมากฟังทุกวันนะอาจารย์ได้แข็งๆแล้วนี่นะอัลฮัมดุลิลละห์ครับลูกอายุเท่าไหร่ครับโอ้โตแล้วค่ะฮะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนั่นแหละมันมาเป็นเพื่อนมาด้วยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันและกันและอีกอย่างนึงนะบทเรียนผมแปลกมากส่วนใหญ่ลูกเกเรเนี่ยลูกเกเรเกเรนะสุดท้ายกลับมาดูแลพ่อแม่ทุกคนมันเหมือนกับอัลลอฮ์จะให้ลูกคนนี้ลบบาปของเขาด้วยแปลกนะพี่น้องสังเกตนะไอ้นี่เกเรจิ๊บอะขอโทษนะมาเกเรจิ๊บแปลงเลยไม่เอาเลยเลยสุดท้ายพ่อแม่มาป่วยอยู่กับมันดูแลจนวินาทีสุดท้ายบางคนบอกอัลลอฮ์เหนื่อยตายโหงเลยจ้ะบอกนี่แหละครับอัลลอฮ์หนึ่งอัลลอฮ์จะอภัยโทษในสิ่งที่เคยเราทำกับท่านมาในอดีตตะก่อนมะร้องไห้กับเราพ่อร้องไห้วันนี้เรามาเช็ดขี้เรามาเช็ดหน้าเช็ดอาบน้ำนี่หนึ่งอัลลอฮ์ยกโทษให้อินชาอัลลอฮ์สิ่งที่เราทำสองเป็นการตอบแทนแม่ถึงจะตอบแทนไม่หมดวินาทีสุดท้ายครับคืออันทำดีอันทำดีแล้วมานะเพราะว่าลูกชายบอกว่าถ้ามาไปเรียกร้องก็กลัวจะไม่สงบอัลฮัมดุลิลละห์จะไม่สงบใช่ครับยะก็ยอมแต่ว่าบางครั้งมีคนพูดโดยที่ไม่รู้ความจริงแต่ยะบอกว่า คือที่คุยเนี่ยไม่เป็นไรครับนี่ไอ้คนพูดปล่อยมันแค่เรียกว่าเป็นเรดิโอชนิดหนึ่งแล้วกันอัลฮัมดุลิลละห์ก็คืออัลฮัมดุลิลละห์จะซักกันหรอครับถามให้สบายใจครับขอบคุณมากอัลฮัมดุลิลละห์ครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมสลามครับอัลฮัมดุลิลละห์คาดว่ามีอีกมั้ยฮะดูแล้วไม่น่าจะมีแล้วครับอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลละห์จะได้สรุปเลยนะครับได้ครับงั้นสรุปเลยครับอาจารย์ครับสรุปเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์พี่เรามาด้วยอัลฮัมดุลิลละห์นานไม่ได้เจอนะบางดีเราพี่ดีเรานะบางฟารุกด้วยใช่ไหมครับผมยาวผมจำได้บางอัลฮัมดุลิลละห์นะเจอแต่ในเพจอย่างเดียวเลยวันนี้เจอตัวจริงขอบคุณพี่น้องทุกคนนะแล้วอย่าลืมนะครับพี่น้องว่าคนเราไม่มีใครดีหมดนะทุกคนต้องมันมีชั่วมีเลวครับแต่ชั่วเลวไม่ใช่เรื่องแปลกคนเราอีหม่านลดก็ชั่วอีหม่านเพิ่มก็ดีฉะนั้นดีเลวไม่ใช่เรื่องแปลกที่แปลกคือเราไม่เปลี่ยนตัวเองขอให้เราพยายามเปลี่ยนนะครับวันนี้เปลี่ยนได้ 5% ถ้าไม่หยุดมันจะเปลี่ยนได้เรื่อยๆและไม่มีใครรับประกันพี่น้องว่าใครจะดีหรือเลวสุดท้ายอินนามันอามัลบิลคอวาติมอามัลหยุดตอนจบครับมวยจะตัดยกสุดท้ายคือโดนยกสุดท้ายยกแรกเราซัดมันอย่างเดียวเลยยกสองมันสอกขับกลับเราคว่ำเลยบอกพี่น้องว่าวันนี้เห็นคนไม่ดีอย่าดูถูกเขาวันหนึ่งมันดีกว่าเราก็ได้วันนี้เราทำดีได้ก็อย่าประมาทเพราะวันหนึ่งเราอาจจะไม่ดีก็ได้ฉะนั้นสำคัญที่สุดพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับอินชาอัลลอฮ์ด้วยง่ายๆละหมาดได้5เวลาอย่างอื่นเดี๋ยวมาเองอย่างอื่นเดี๋ยวมาเองนะไม่ต้องไปรีบกับอย่างอื่นพี่น้องเพราะอย่างอื่นมันยากเหมือนกันนะบังถ้าเปรียบเทียบวัยรุ่นได้เห็นง่ายๆนะครับเนี่ยนะครับเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งจะพิจิตใจเขาทำยังไงนะครับไอ้นู่นไอ้นี่สารพัดเลยผมบอกไม่เราบังคิดเองบังคิดเองทำยังไงขอโทษจับเสาหลักเขาให้ได้เดี๋ยวที่เหลือเขาให้จ่ายเขาให้เราเองครับและเสาหลักคืออะไรเราต้องรู้ฮะผู้หญิงคนนี้อะไรคือหลักของเขาพี่น้องคนรูปหล่อคุยกับผู้หญิงคนนี้คุยสามวันพอโทรอีกทีเขาว่าสลามกดวางแล้วไอ้นี่ขี้เรจะได้โองไหมน้องขี้เรเลยรอดูหน้าไม่น่าใจอะไรเลยพี่น้องสาวโทรหาพูดง่ายๆทำไมอ่ะเขาเรียกว่าโดนจุดไงครับคลิกโดนจุดคุยโดนถูกเรื่องยังไงก็ไปได้อามันท
ถ้าจับแม่ได้ที่เหลือลูกเดี๋ยวมานะไล่ไก่อย่าไล่ลูกไปน้องจับแม่ตัวเดียวเดี๋ยวลูกเจี๊ยบตามอามันอิบาดัตเสาหลักบอกละหมาดก่อนได้5เวลาเดี๋ยวอย่างอื่นมาครับอินชาอัลลอฮ์ก็ขอฝากพวกเราไว้นะครับผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยมาอัพพี่น้องทุกท่านว่าไงโต๊ะแม่โต๊ะนี่ไม่เห็นไฟเหลืองไม่บิดคันเร่งสลามอะไรกุ้มอาจารย์ไม่เป็นคิดที่อาจารย์กดไมค์จะมากดไมค์ครับกดไมค์ครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าไปไหนต้องขออนุญาตสามีต้องให้สามีอนุญาตใช่ไหมคะทีนี้ครับทีนี้เขาอนุญาตแต่ว่าเราขาดปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราขอครับว่าเขาไม่ให้อะเขาจะเกิดโทษมั้ยคะอ๋อเราเขาอนุญาตแต่ขาดปัจจัยเออเพราะดีคำนี้ว่าอนุญาตแต่ขาดปัจจัยผมยืมเป็นสเตตัสนะมั้งไม่แต่เขาบอกว่าไปได้ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยขาดปัจจัยเราต้องขอแม่ไอ้บังมันก็เอ้ยไปได้ก็ไปจะเกิดทำไมไม่ข้าจานแบบนี้คือถ้าเขาอย่างนั้นนะแสดงว่าเขาให้ไปอะครับแต่ว่าเงินมึงหาเองใช่ไหมมะขอไปเซ็นทรัลหน่อยบังซีคอนง่ายๆใกล้ๆพนักงานอ่อนนุ่นศิขลินนะขอไปซีคอนได้ไหมบังก็ไปแหละบังก็ไปแหละเธอแต่เงินหาเองนะใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เขาไม่พูดอย่างนั้นหรอกครับมะไปได้ไหมบังก็ไปสิแล้วเราก็นิ่งแค่นั้นไม่เราขอเขาจานแล้วเขาว่าไงฮะเขาบอกว่าใครชวนก็ไปขอคนนั้นอะไรเงี้ยก็ชัดเจนใครชวนก็ไปขอคนนั้นเห็นไหมอาจารย์แล้วใครชวนครับเพื่อนก็มีแบบญาติชวนอะไรในกลุ่มเพื่อนขอญาติมาให้ไหมแสดงว่าอีชาลอนนะครับสามีเนี่ยใช้ได้ไหมอาจารย์แบบนี้ใช้ได้ไหมคะอะไรนะครับเขาใช้ได้ไหมคะใช้ได้นะใช้ได้เขาอะใช้ได้ไอ้เราอะใช้เขาไม่ได้นะครับเขาโอเคนะก็ไปกาแฟดีอะอยากไปก็ไปชวนบังขอตังค์หน่อยไปขอคนที่ก็แสดงว่าใจลึกๆเนี่ยเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เข้าใจไหมครับแต่บางอย่างเขาอาจจะโอเคแต่ว่าผู้ชายมันคิดเยอะไงฮะมันจ่ายหลายค่าสุดท้ายไม่ให้ตังค์แต่ให้ไปก็อยู่ที่เราตัดสินแล้วครับขอเพื่อนญาติยิ่งมันไม่ให้ใหญ่เลยกูขอแต่จริงๆลองดูนะดูว่าเขารักเราจริงไหมคนชวนนะครับไอ้จูพอดีบังมันไม่ให้กูขอมึงสัก 3,000 ได้ไหมลองสิครับและจูจะไม่ชวนได้ครั้งเดียวแล้วก็มันไม่มาแล้วลองดูนะมะลองดูแต่สามีนะครับก็โอเคเข้าใจครับที่บังเขาไม่ให้ไม่ใช่เขางกนะครับเขารู้ว่าอะไรควรให้ไม่ควรให้จานเข้าข้างกันนะจานเลย ไม่แต่ผมไม่อย่างนั้นนะผมไม่อย่างนั้นครับพร้อมเปพี่บับโอนไวที่พูดได้เพราะอะไรฮะเพราะบางทีบางจังหวะเราไม่มีโอนเราก็ไม่โอนแซวเล่นมะจะบอกว่าสามีบางอย่างอย่าขี้เหนียวกับภรรยาเยอะนะครับเพราะอะไรรู้ไหมถ้าจ้างแม่บ้านทำงานรีดเสื้อ10ตัวเท่าไหร่จ้างคนมาทำกับข้าว3มื้อเท่าไหร่1เดือนกี่บาทนะครับจ้างคนมาคอยนวดแล้วจ้างคนมาดูแลในบ้านเยอะแยะแล้วมีบางอย่างที่เราจ้างไม่ได้ด้วยจริงไหมบังจ้างนี่สีนาเลยแต่เมียให้ไม่คิดตังค์ขอโทษนะพูดง่ายๆนะฉะนั้นบางอย่างที่ให้เขาได้ให้เถอะครับแต่ถ้าอันไหนมันเวอร์อันนั้นก็ต้องเบรกเพราะผู้หญิงบางทีมันก็เหมือนว่าวพอติดลมบนแล้วไม่รู้สึกเข้าใจไหมพอปล่อยปุ๊บคันนี้กูถลาเลยไปเลยคันนี้บังตอนแรกนะขอก๊อปปี้เกรดเอหลังๆเริ่มแบรนด์เนมแท้หลังๆมารองเท้ามากระเป๋าไอ้นี่ต้องกระตุกบ้างเยอะแล้วไม่ถึงเยอะแล้วนะแต่ถ้าเขาไม่เคยเลยนานๆทีให้เถอะครับผมจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยภรรยาขอไปนู่นมานี่ในจุดที่ไม่ใช่ต้องการมารอมนะอย่างเช่นไปบ้านญาติบ้านพี่น้องอันไหนให้เขาได้ไปเถอะครับเพราะวันหนึ่งที่เมียเจ็บป่วยแล้วไปไหนไม่ได้เราจะเสียใจครับในวันที่เขาขอไปเราไม่เคยให้ไปเลยในวันที่เขาเจ็บเราไม่สามารถให้เขาไปได้แล้วแต่ดีที่สุดไปกับไอ้บังนั่นแหละดีแล้วจริงๆนะมาผมแนะนำไม่ต้องไปกับญาติไปกับไอ้บังไปกับป๋าป๋าจัดเองต้องให้เขาจัดนะเพราะสามีถ้าไปกับเราอามานะหลักแล้วเดี๋ยวเขาจัดการเองอาจารย์ไปกับเขาเราก็ออกทุกอย่างอ๋อถ้าอย่างนั้นมาก็ต้องไปใช้แผน2กันเองครับอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากครับสีสันอิกรอมพัฒนาการ78
ขาเรียกว่ามีสโลแกนของผมก็คือสบายสบายสไตล์อิกรอมอันฮัมดูลิลละแต่ผมชอบแบบเมื่อกี้นะครับอนุญาตดูลืมอันนี้ผมไม่ชัวร์นะกลับไปกลับไปจะมีปัญหาไม่เป็นไรฮะถ้ามีอะไรนะมาที่กรมอันทำเลยแล้วนะครับอย่างน้อยก็ถุงยังชีพได้แหละครับสักเดือนอินชาอัลเลาะห์นะก็ขอบคุณมากนะครับขอให้กรมอยู่คู่กับสังคมตลอดไปนะครับตลอดจนพี่น้องทุกท่านขอเราตอบแทนให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับมีอะไรต่อฟิกไว้ได้เยอะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์